สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจำช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description Box ได้เลยนะสำหรับคนโสดธนูนะคะความรักจะเป็นยังไงบ้าง2ไม้เท้า7ดาบ9เหรียญ7ถ้วยนะคะ Mนะโอเคในที่นี้นะคะคนโสดเนี่ยมีคนในใจอยู่แล้วมีคนในความคิดในความรู้สึกหรือแอบชอบแอบรักใครอยู่คนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าอยู่กันคนละที่นะคะคนละจังหวัดต่างๆก็แล้วแต่หรือคนละภาคไปเลยนะคะแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม lovers นะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เด่นเท่าคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้หรอกจริงๆแล้วคนคนนั้นนะคะคนที่คุณแอบรักแอบชอบเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนายออฟบอนส์โอ้ดูเหมือนเขาเนี่ยนะคะคนคนนี้นะเขามีเรื่องที่จะโฟกัสอยู่แล้วคือเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตของเขาเป็นหลักถามว่าความรักแทบไม่ได้สนใจเท่าไหร่เลยนะคะมีคนเข้ามาจีบมาชอบเขานะแต่เขาก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาคนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณชอบคุณบ้างหรือเปล่านะคะ Justice 9ดาบ Page of WandKing of Cups Ace of Pentacles ตอนนี้ยังไม่ได้ชอบในเชิงชู้สาวนะคะยังเป็นความรู้สึกเชิงเพื่อนมากกว่าอย่างที่บอกคือไพ่ธาตุไฟของเขาค่อนข้างเด่นนะมองว่าน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกกับเขาในช่วง16-30นี้นะคะโอ้คุณอยากจะเปิดเผยความในใจออกไปอยากที่จะลุกจีบหรืออยากจะหยอดคำหวานกับเขานะคะแล้วถ้าหยอดไปแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะโอ้อย่าเลยนะคะเก็บไว้ในใจก่อนยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะบอกความรู้สึกหรือเปิดเผยความรู้สึกออกไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ lovers strange เขามองว่าคนรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะมาจุกจิกจู้จี้เขาเยอะเกินนะคะคือพูดง่ายๆเขาอาจจะมีความคิดอคตินิดนึงนะหรือเป็นคิดลบนิดนึงในเรื่องราวของเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปบทสรุปนะคะ8ถ้วย The Star Ace of Wands Ace of Swords Death โอ้มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตัดใจจากเขาหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องถอยออกมานะคะเป็นฟีลลิ่งมากกว่าแหละจริงๆแล้วอ่ะที่เราอยากจะกิฟต์อัพนะคะอยากจะหยุดความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดที่แก้ปัญหาความฟุ้งของเราความคิดต่างๆเกี่ยวกับเขาน่าจะโอเคมากขึ้นเลยคิดว่าน่าจะตัดใจแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณหรืออะไรใดๆที่ทำให้เราได้คิดได้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนเข้าถึงได้ยากในเรื่องราวของความรู้สึกซีมซีบอกว่ารักตัวเองเสียใจนะรู้ไหมสืบเก่งนะคะแอบส่องแอบดูหรือแอบรักนั่นแหละให้ความรักนะคะคุณผู้ควรที่จะได้รับความรักปลดล็อกตัวเองออกมาจากตรงนี้ดีกว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่เนื้อคู่ของเรานะคะเป็นฟีลลิ่งในเชิงของความรักข้างเดียวนั่นเองโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างฝั่งคุณและคนรักของคุณนะคะฝั่งของคุณ Queen of Swords
3ไม้เท้าเดอะมูนการรอคอยนะคะการรอคอยการหันหลังในเชิงงอนน้อยใจผิดหวังในเรื่องราวของคนรักหรือคนรักไม่ค่อยไหนใส่ใจกับเราหรือความรู้สึกของเราเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะฝั่งคนรักของคุณเป็นยังไง4ถ้วยไม่ค่อยได้สนใจจริงๆ10ไม้เท้าดูเหมือนเขาจะมีหลายๆสิ่งที่แบกอยู่นะคะภาระหน้าที่ความอึดอัดกดดันจากที่ทำงานจากเจ้านายนะคะจากสิ่งต่างๆรอบตัวบางอย่างนะคะ The World Nine of Pentacles Lovers คือเขาอยากจะจุ๊กจิ๊กจู่จี้กับเราแต่ในอารมณ์ของความจุ๊กจิ๊กจู่จี้เนี่ยมันก็ดูตึงไปนิดนึงเพราะด้วยในความที่เขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่มันต้องโฟกัสอย่างที่บอกค่ะในเรื่องของสิบแม่เท้าที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบต้องการอย่างนึงแต่ในหัวมันคิดอีกอย่างนึงมันก็เลยไปไม่สุดนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง10ถ้วยก็ยังรักนะแต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่9ดาบอย่างที่บอกเขาคิดเยอะเขามีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ4เหรียญมีในเรื่องของความคิดมากแล้วก็ความหึงหวงในบางคนฝั่งคุณ7ถ้วยนี่ไงคิดเยอะคิดแยะคิดนั่นคิดนี่อยากจะทุ่มเทอยากจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือเขาไม่สนใจเราแล้วหรือเขาไม่รักเราแล้วคิดไปต่างๆนานานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ4ดาบดูเขานิ่งมากเลยอ่ะเขานิ่งเพราะเขาต้องจัดการนะคะกับความอึดอัดที่อยู่ในใจของเขาที่อยู่ในชีวิตของเขาในช่วงนี้นะคะมันเยอะไปหมดเลยมันหลายสิ่งหลายอย่างมากทำให้เขาเนี่ยดูจะนิ่งไปดูจะเพิกเฉยเกี่ยวกับตัวคุณไปบ้างนะคะคือปัจจัยภายนอกล้วนๆบทสรุปสิบไม้เท้าเอซอฟครับสามไม้เท้าเรามีความคิดว่าเอ้ยเขาเนี่ยมีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยบางทีเราอาจจะผงผางใส่เขาแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของสิ่งที่เราแบบเก็บไม่อยู่จริงๆในเรื่องอารมณ์นะแค่เธอที่ต้องการคืนดีกันนะอยากให้กลับไปร้านแล้วเหมือนเดิมได้ไหมคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ความรักนะคะรีทรีทเป็นช่วงที่ห่างกันในเชิงของการดูแลเอาใจใส่นะคะเป็นช่วงนึงเท่านั้นแต่ขอให้มองในมุมบวกกันเข้าไว้นะมองในมุมบวกกันเข้าไว้ว่าต่างคนมันมีเรื่องที่ยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่ได้สามารถมานั่งเล่าหรืออธิบายโน่นนั่นนี่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่อึดอัดหนักอยู่ข้างในใจของเขาเนาะโอเคคนมีคู่ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนคุยนะคะฝั่งของคุณ Queen of Wands 3เหรียญ Page of Pentacles Knight of Pentacles 6ถ้วยบางคนในที่นี้เป็นการกลับไปคืนดีกับคนรักเก่านะคะแต่คุยกันแต่ก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันก็ไม่ชัดเจนว่ากลับมาคบกันหรือเราแค่คุยกันเฉยๆหรือยังไงหรือบางคนนะคะกลับไปคืนดีกับคนคุยเก่านะคะในที่นี้ชาวธาตุไฟธาตุดินค่อนข้างเด็กนะคะมังกรพฤษภหรือกันเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้เป็นช่วงของการประนีประนอมคุยกันเข้าใจมากขึ้นนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วฝั่งคนคุยคนนี้ล่ะเป็นยังไง Strange Knight of Cupเก้าเหรียญห้าถ้วยถึงแม้ว่าจะกลับมาดีกันแต่ก็ยังมีจุดที่เขายังโฟกัสอยู่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดข้อเสียหรือปัญหาที่ผ่านมาเหมือนจะเคลียร์นะคะเหมือนจะเคลียร์แต่มันก็ยังติดค้างคาอยู่ในใจของเขาเขาให้โอกาสกับเรานะแต่เขาขอที่จะต้องการความเชื่อใจมากกว่านี้หรือเราเขาจะรู้สึกเหมือนแบบ
จับตามองเรามากเป็นพิเศษนะคะโอเคในที่นี้ธาตุดินเด่นจุดนะเพราะว่าธาตุไฟก็อาจจะเป็นตัวคุณนะคะธนูต่อไปสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณเป็นยังไงบ้าง The Sun นะคะ4ดาบ7ไม้เท้าเขายังมีกำแพงกับเราอยู่นะคนคนนี้ค่อนข้างจะปักใจนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามนะคะที่เคยเกิดขึ้นก็ยังคงปักใจเขาอยู่เดวิลเขามีความกังวลว่าเราเนี่ยมีบุคคลที่3หรือเปล่าหรือมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่านะคะเขาต้องการที่จะเบิกเนตรกระจ่างแต่จะไม่ได้ใช้วิธีการถามตรงๆนะคะรู้บางอย่างแต่เลือกที่จะเงียบคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา9ไม้เท้า4เหรียญ6ไม้เท้า9 of Swords แล้วก็ Strength นะคะห่วงห่วงการรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาคืนดีแล้วฉันได้สิ่งนั้นแล้วแบบว่าได้กลับคืนมาแล้วหรือว่าได้กลับมาคุยกันอีกครั้งมันเป็นอะไรที่แบบถึงเป้าหมายอีกขั้นหนึ่งที่เรารอนะคะก้าวไม้เท้าสเตรนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือเราก็รู้สึกได้ว่ามันมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อมีกำแพงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์หรือความรู้สึกเรามันยิ่งแบบอยากที่จะเคลียร์ตรงนั้นแต่ไอความที่อยากจะเคลียร์ตรงนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะเคลียร์หรือเขามีรูปแบบในการเคลียร์ของเขาอีกแบบนึงตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ4ถ้วยแทมเพลนแล้วก็7ถ้วยคิดมากอีกแล้วคิดเยอะคิดมโนไปเองก็มีนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะปรับความคิดของเขานะพยายามจะบาลานซ์พยายามที่จะมีสติว่าอยู่กับปัจจุบันว่าอะไรเป็นยังไงคิดวิเคราะห์แต่บางทีมันอาจจะคิดเลยเถิดไปนิดนึงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขายังจะบอกว่าเขาประมาณนี้อยู่นะในช่วงนี้ฉะนั้นทำใจนิดนึงนะคะบทสรุป4ไม้เท้าAce of Pentacles โอกาสมาอีกแล้วนะคะโอกาสมาแล้วแต่อีกฝั่งนึงอาจจะยังมียึกยึกยักยักมีกำแพงมีเล่นตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะ6ถ้วยก็ขึ้นมาอีกแล้วแค่ความเหงาตัดสินใจไม่ได้อยากเจอนี่ไงreconciliation นะคะ the job will help you attraction อาจจะสร้างแรงดึงดูดใหม่ๆขึ้นมานะคะทำให้ตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นแต่ไม่ใช่แบบเป็นการแบบไปคุยกับคนอื่นนะแต่เป็นอะไรที่แบบทำยังไงอะที่จะให้คนของคุณเนี่ยนะสนใจคุณมากขึ้นแต่ไม่ใช่การยั่วโมโหหรือประชดประชันนะคะกลับมาคืนดีแน่นอนหรือบางคนอย่างที่บอกหรือเด่นมากๆก็คือคนรักเก่ากลับมาแต่อยู่ในจุดที่ยังไม่ชัดเจนนะถามว่าในช่วงนี้จะชัดเจนไหมก็บอกได้ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะโอเคคลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ